สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเซตอัพเสียงใน OBS นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ยอดนิยมในการทำไลฟ์สดนะครับแล้วก็บันทึกต่างๆตัวผมเองก็ใช้ในการเรียนการสอนเยอะมากเลยครับนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะครับการแอดเสียงเข้ามาใน OBS นะครับก็เราก็สามารถแอดเสียงได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกก่อนก็คืออย่างตัวอย่างนี้ครับผมแอดกล้องเข้ามาแล้วนะครับแต่คราวนี้พอแอดกล้องเข้ามาเห็นไหมฮะเสียงมันไม่เข้ามาด้วยเสียงไม่ตามมานะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะว่าถ้าเราแอดเสียงเข้ามาเราทำยังไงนะครับก็ต้องมาแอดที่นี่นะฮะแอด input audio device นะครับแล้วเราก็มาเลือกนะฮะอย่างเช่น audio นะฮะ Sony แล้วก็พิมพ์ไปนะฮะ Sony นะครับประมาณนี้อ่ะเราก็มาเลือกอุปกรณ์นะครับพอดีอุปกรณ์ Sony ผมต่อมาด้วยกล้องผ่านกล่องแปลงนะฮะ USB 3นะครับปุ๊บเข้ามานะฮะเราก็ได้ Audio Sony เข้ามาในนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเรา record ตอนนี้นะครับสมมติถ้าผม New Scene อีกนะครับ New Scene ไปนะครับแล้วก็ผม copy Sony ตัวนี้มานะครับเรา copy นะครับ copy เอามาวางไว้บนอีกซีนหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะจะเห็นว่าซีนนี้จะมีเสียงนะครับเพราะว่ามันมีออดิโอติดเข้ามาด้วยนะครับแต่เวลาเราสวิตช์ไปซีนนี้จะอาจจะไม่มีเสียงนะครับอันนี้คือเป็นเสียงที่อยู่ในแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละแทร็กนะครับแต่ละซีนแต่ละซีนแล้วกันซึ่งมีซอร์สบางซอร์สก็ไม่มีเสียงบางซอร์สมีเสียงก็ดังไปก็บางทีเราต้องใช้แบบนี้นะครับอย่างเช่นช่วงไตเติ้ลนะสมมติเราทำไตเติ้ลรายการแล้วก็ตัดเข้ากล้องนะครับช่วงที่ไตเติ้ลยังไม่จบเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เสียงกล้องเข้ามาเราก็อาจจะใช้เทคนิคนี้ครับก็คือว่าเสียงไทเทิลภาพไทเทิลวิดีโอไทเทิลอยู่นะครับแล้วก็พอตัดเข้ากล้องปุ๊บเสียงกล้องค่อยมาก็คือก็เราก็จะเข้าซีนที่มันมีพร้อมกล้องพร้อมเสียงนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับหรือว่าในช่วงที่เราตัดคลิปไปอย่างเช่นสวิชไปสื่ออื่นหรือมีเดียอื่นช่วงนั้นเราไม่อยากให้มีเสียงภาคติดเข้าไปนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับโอเคเนาะก็จะใส่ซอสเสียงเข้าไปตรงนี้แต่คราวนี้เราจะไปคอนโทรลมันยังไงนะครับเราก็มาสั่งโชว์เข้ามาในนี้นะฮะหรือว่าเราสั่งให้เจ้าตัวเนี้ยมันเซนส์นะครับก็คือตรงนี้จะงงๆนิดนึงนะฮะคลิกขวานะครับที่ออดิโอแล้วก็คลิกว่าให้มันคลิกแบบอันไฮครับนี่ฮะพอเราคลิกขวาที่ออดิโอซอร์สนะเราบอกว่าไฮนะครับแล้วคลิกขวาอีกทีนึงนะครับอันไฮนะครับมันถึงจะขึ้นมานะแบบนี้นะอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับให้มันมาโชว์อยู่ตรงนี้แต่ว่าพอเราสวิตช์ไปซีนอื่นนะครับนะฮะสวิตช์ซีนอื่นบางทีมันก็ไม่ไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงบางทีวิธีที่ผมทำก็คือผมก็ต้อง copy นะฮะทำการ copy เจ้าซอสตัวเนี้ยไปลงซีนอื่นนะครับในกรณีที่เรามีหลายซีนแล้วเราต้องการที่จะสวิตช์ซีนไปแล้วเสียงยังอยู่นะครับปกติแล้วในสวิตช์เชอร์มันก็จะมีฟังก์ชันเอาเสียงเนี่ยลงทุกซีนหรือว่าทุกแทร็กนะฮะหรือทุกคาเมร่าแต่ว่าถ้าเกิดบางครั้งเราต้องการที่จะให้เสียงมันโฟลโล่ตามการสวิตช์นะครับก็เราต้องแยกกันนะก็คือแยกอินพุตตามชแนลเสียงนะครับก็เราก็อาจจะใช้วิธีการ copy มาวางแบบนี้นะครับนะอย่างนี้ก็คือถ้าเรา copy มาวางแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ว่าสวิตช์ไปซีนไหนมันก็จะเหมือนกันนะครับก็คือมีเสียงทั้งคู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราโอเคนะครับนี่คือวิธีที่1นะครับวิธีที่1ก็คือเราเอาเสียงเข้ามาตรงนี้นะครับผมลองลบตรงนี้ออกแล้วกันเนาะโดยใช้วิธีการลบมันทิ้งนะฮะลบมันทิ้งนะฮะก็กดเครื่องหมายลบออกนะฮะ โอเคนะเมื่อกี้เราลบเสียงในแต่ละซีนทิ้งไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเอาเสียงเข้าวิธีที่2ก็คือการเอาเสียงเข้าแบบเพอร์มาเนนต์เลยหรือว่าเป็นทุกแทร็กเลยนะไม่ว่าเราจะสวิตช์ไปซีนไหนเนี่ยเสียงมันจะเข้ามาตลอดนะฮะบางทีเราอย่างเช่นถ้าเป็นแคชเกมบางทีเราเอาเสียงจากตัวเกมมาใช่ไหมครับเราอาจจะสวิตช์เข้ามาในซีนแต่ว่าพอในช่วงบางช่วงเนี่ยเราอาจจะอยากจะได้เสียงอีกซอสหนึ่งนะอย่างเช่นการพากเข้าไปนะครับการพากเข้าไปหรือการอะไรเนี่ยหรือเราสวิตช์ไปหลายๆแอปเนี่ยนะครับเราอยากจะให้มีเสียงภาคที่เป็นเสียงที่ไม่สวิตช์ตามซีนอย่างนี้นะครับ
เราใช้วิธีนี้นะครับก็คือเราจะมาที่ตัวแอดแท็กเสียงมาอยู่ในมิกเซอร์แทนนะครับก็คือมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่ออดิโอนะครับนะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ในตรงนี้นะครับออดิโอมันก็จะถูกเหมือนถูกดิสเซเบิลเกือบหมดเลยนะครับในเซตติ้งเราก็มาดูนะครับว่าตัวอันดับแรกนะครับเราต้องการให้ audio input device 1เป็นอะไรอย่างเช่นผมตัวนี้ผมมีกล้องนะที่เป็นไมค์กล้องนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับนะ USB 3เข้ามานะฮะไมค์ตัวที่2หรือแหล่งเสียงที่2นะครับผมยกตัวอย่างมาเป็นตัวRealtech นะฮะไมโครโฟน Realtech ก็คือไมโครโฟน Realtech ก็คือไมค์ที่ผมใช้เป็นไมค์อย่างนี้นะครับไมค์คอมพิวเตอร์ธรรมดานี่นะครับอีก1 input นะครับส่วน input ที่3นะครับก็เอาเป็น USB ไมค์นะครับก็คือเป็นไมค์ของจอคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราต่ออยู่นะครับว่ามันมีอุปกรณ์กี่ตัวนะครับนะฮะสเตอริโอมิกซ์อีกตัวนึงแล้วแต่ว่าเราจะใช้ไม่ใช้นะครับถ้าเรา disable ไปมันก็ไม่ขึ้นมาแต่เรา enable ตัวเดี๋ยวตัวนี้มันจะขึ้นมานะพอเรากดโอเคไปนะครับพอเรากดไปเห็นไหมครับมันจะได้ขึ้นมาหลายอันนะครับหมายถึงว่ามีหลายแทร็กเพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้ตัวไมค์นะครับก็ไมค์123เมื่อกี้เราก็นั่งงงเองนะครับSony นะครับ Sony ตัวนี้ Audio Sony ก็คือมาจากตอนที่เราแอดมาครั้งแรกนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็เอาออกก็ได้ครับนะเอาออกก็ได้รีมูฟไปนะครับนะครับก็จะมีตัว Sony ใช่มั้ย Sony คือของกล้องตัวนี้ครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงเข้ามานะครับ Sony เป็นของกล้องตัวนี้แต่ไม่มีเสียงเข้ามาคราวนี้เมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วตัวไหนนะฮะอ่ะเราก็จะเซตเสียงนะเอาวิธีการง่ายๆครับเคาะดูฮะปุ๊บนี่ตัวนี้ครับที่ผมเคาะอยู่ตัวนี้คือตัวนี้แล้วคลิกขวาครับรีเนมมันครับเนี่ยอันนี้คือเมาส์ใหม่เมาส์แล้วกันใหม่ที่ปากนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้นะฮะนี่ผมเคาะที่ตัวออนวันนะครับก็ขึ้นตัวนี้ก็อันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ใหม่นะฮะรีเนมนะฮะเนี่ย enter ไปนะครับก็เราจะได้รู้ว่าแหล่งเสียงแต่ละแหล่งคืออะไรนะฮะส่วนตัวนี้แน่นอนครับเป็นไมค์หัวกล้องเมื่อกี้ที่เราอันนี้นั่นเองนะตัวสุดท้ายตัวที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็คือมาจากSony ใหม่ต้องห้ามตั้งชื่อซ้ำกันนะSony ใหม่นะก็คือไมค์ติดกล้องนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ฮะที่ผมชี้เข้าหากล้องอยู่นะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเซตให้เสียงตัวไหนเข้ามากเข้าน้อยก็อยู่ที่เราเซตเลเวลตัวนี้นะฮะไอ้ส่วนแนวตั้งแนวนอนก็เซตได้ครับว่าจะเซตเป็นโชว์เป็น vertical หรือว่าแบบแนวตั้งหรือแนวนอนส่วนตัวผมชอบ vertical นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้พื้นที่น้อยกว่ากับซอสที่มันมีอยู่หน้าจอเราเป็นจอกว้างด้วยแล้วก็เราบีบเข้ามาหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะพอดีนะฮะแล้วจะโชว์ได้หลายซอสมากกว่านะครับโอเคก็อันนี้เราจะคุมเสียงเข้ามานะเวลาจะเปิดปิดก็เราก็มามิวเอานะว่าจะมิวเสียงตัวไหนบ้างนะครับประมาณนั้นตอนนี้คอมไมค์ผมปิดไปก่อนนะอันนี้จะเห็นว่าต่อให้ทางแต่ละซีนนะครับเราไม่ได้แอดตัวซอสเสียงเข้ามานะฮะตัวนี้เราก็จะดังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะเรคคอร์ดไปด้วยนะครับตัวนี้นะฮะต่อให้เราไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือในเบื้องต้นจะว่าวิธีการเอาเสียงเข้ามาก็จะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีที่เอามาใส่ในซีนกับวิธีที่เอามาใส่โดยผ่านมิกเซอร์นะครับอยู่ที่มิกเซอร์แอดอินพุตให้กับมิกเซอร์นั่นเองนะครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งครับที่อยากจะพูดถึงก็คือประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการบันทึกแยกแทร็กนะครับระหว่างเรามีหลายอินพุตอย่างเช่นเราต้องการเก็บเสียงภาพเอาไว้อีกแทร็กนึงหรือว่าเรามีหลายอินพุตเนี่ยเราต้องการตัดต่อแยกกันนะครับก็เราก็จะสามารถทำได้นะครับก็ไปเซตติ้งไปที่เมนูเซตติ้งนะครับเราไปที่เอาท์พุตนะครับปกติเมนู output มันก็จะเป็น simple เมนูนั่นเองนะครับเราก็มาเลือกให้เป็น advanced นะครับพอ advanced นะครับ
อันนี้ก็คือ audio track ในตอนที่เราจะสตรีมนะครับถ้าเราสตรีมนะครับมีข้อแนะนำนิดหนึ่ง Facebook Live บางตัวนะครับ Facebook Live ก็รองรับการสตรีม multi-track ได้นะครับก็ต้องเช็คนิดหนึ่งนะฮะแล้วแต่นะครับเรามาดูเรื่อง recording นะครับตอนนี้ recording โดย default นะครับมันก็จะติ๊กอยู่แค่ track เดียวนะครับเราก็มาติ๊กให้มันเป็นมากกว่า1 trackเมื่อกี้ผมมี2 input นะครับผมก็สมมติเราต้องการแยกบันทึก2 track แยกกันนะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับข้อแนะนำตรงนี้ก็คือไฟล์ FLV นะครับไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่รองรับ multi track นะครับก็แนะนำเป็น MP4 MKV MKV ก็จะดีกว่า MP4 นิดนึงก็คือว่าเวลาไฟดับไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่ไฟล์นั้นจะไม่เสียเรามาซ่อมนิดนึงนะมันก็จะกลับมาดีได้นะครับก็เปิดมาก็บันทึกต่อได้นะครับก็ลองเอาเป็น MP4 นะไฟล์มาตรฐานที่นิยมใช้กันในนี้เขาก็เขียนนะว่า MP4 ไม่รองรับเรื่อง multitrack นะแต่ว่าก็ทำเสร็จก็ต้องไปใช้ตัว remark นะฮะ remark ในการ remark จาก MKV ให้กลายเป็น MP4 ดีกว่าก็คือเขาแนะนำมาอย่างนั้นนะครับโอเคเราไปเปิด2 track ในนี้แล้วนะครับเปิดแล้วคราวนี้เราก็ยังไม่จบนะฮะการเปิด2 track แบบนี้ยังไม่จบนะเราก็ต้องไปคลิกที่ Advanced นะครับที่ตรงนี้นะครับ Advanced Audio Setting นะครับคราวนี้เราก็มาเลือกนะครับว่า track ไหนบ้างมีไมค์นะครับtrack อื่นจริงๆ track อื่นไม่เกี่ยวนะเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดหมดเลยก็ได้นะครับนะเป็นการบอกว่าเราไม่ใช้ track อื่นนะครับนะคราวนี้ก็เหลือ2 track ละก็คือไมค์ที่เป็น Sony ไมค์กับตัวนี้เราไม่บันทึกนะครับinput ที่เลือกเนี่ยเราไม่บันทึกเราก็จะเลือกอ่ะสมมุติเราเลือกอย่างนี้ถ้าเราเลือกอย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็คือไมค์ที่ปากตัวนี้ฮะไมค์ที่ปากตัวนี้นะครับเราจะเลือกบันทึกลง track 1นะครับเลือกบันทึกไมค์ปากตัวนี้จะบันทึกลง track 1แล้วก็ไมค์จากกล้อง Sony นะครับจะเลือกบันทึกลง track 2นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็แค่โอเคไปนะครับนี่ก็คือเป็นการคอนฟิกว่าซอร์ทที่1ลงบันทึกลงแท็กที่1ซอร์ทที่2บันทึกลงแท็กที่2นะครับเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาบันทึกไปก็สตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งก็เรคคอร์ดไปนะครับนะเรคคอร์ดไปนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็สต็อปเรคคอร์ดดิ้งนะครับคราวนี้เรามาดูผลที่ได้นะครับเอาท์พุตนะฮะก็เป็นไฟล์นี้ไฟล์ล่าสุดนะผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือมันจะมี2ร่องเสียงแบบนี้นั่นเอง2ร่องเสียงก็คือก็จะมีเวลาเราอยากจะได้อีกฉากนึงนะครับก็เราก็จะสวิตช์มาแบบนี้คล้ายๆเวลาเราดูหนังนะครับเราจะเลือกภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาซาวด์แทร็กอะไรเงี้ยเสียงในฟิล์มแล้วแต่นะครับนะฮะส่วนถ้าเกิดเราเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อนะครับนะฮะเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อมันก็จะimport เข้าไปนะตอน import ว่าจะเลือกแท็กไหนไปใช้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปเข้าโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ทำการมิกซ์เสียงรวมกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะโอเคไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับนะบางทีเราต้องการที่จะบันทึกแยกกันระหว่าง2เสียงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องการเซตนอยส์เกนอะไรต่างๆดีกว่านะครับว่าให้เสียงมันตัดเสียงรบกวนยังไงนะครับก็ติดตามกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ